สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะซอบิฮิอัจมาอินอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะครับเสียงอิสลามก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับซึ่งก็ได้เล่าเรื่องประวัติที่มาของฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการจะชำระแค้นกับอิสลามกับศาสนทูตกับหลักฐานของอิสลามกับกองทัพมุสลิมนะครับจนกระทั่งมาถึงจุดที่เผยตัวออกมานั่นก็คือกลุ่มของคอวาริดและอันตรายของคอวาริดก็คือเป็นฝ่ายที่ไม่ตามกลุ่มที่อยู่ในอิสลามเอาความรู้สึกของตนเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ท่านอับดุลลาห์บินอับบาสไปเจรจานะครับตามที่ถูกมอบหมายไปบอกว่าที่อาลีทำนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยถูกปฏิบัติมาก่อนนะครับอย่างกับเช่นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเขียนสารไปหาชาวมักกะฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์กลุ่มมักกะฮ์ไม่รับนะครับนบีก็เปลี่ยนจากมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เป็นมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์เห็นไหมครับเพื่อสันติภาพยอมรับในบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้เลิกในหลักการพวกนั้นก็ยอมรับแล้วก็เชื่อบางส่วนแล้วก็กลับมาแต่ฝ่ายที่เหลือสิครับกับเป็นกลุ่มที่รุนแรงก่อกวนออกป้นสะดมฆ่าฟันทำร้ายยึดทรัพย์ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยและถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ถูกต้องอีกด้วยอย่างนี้ครับที่มันผิดและที่มันร้ายแล้วก็ถูกเอามาสวมใส่ให้กับอิสลามไม่ใช่เลยนะครับนั่นท่านพี่น้องครับกลุ่มคอวาริดจึงหลุดออกไปจากวงจรของอิสลามนะครับและจากกลุ่มคอวาริดนี้ก็แยกออกมาเป็นอีกหลายหลายกลุ่มจนกระทั่งมากมายที่บันทึกเอาไว้จนกระทั่งรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ก่อนหน้าที่กลุ่มต่างๆนี้จะเกิดเพราะท่านรู้ว่าอะไรมันจะเกิดนะครับด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์ที่พูดออกมาสตัฟตาริกูอุมมตีอีลาซาลาซินวาซับฮีนาฟิรกอในอุมมัตของฉันเนี่ยจะแบ่งแยกออกเป็น73จำพวกกุลุฮุมฟินนาตแต่ละฝ่ายก็จะโดนลงโทษด้วยกับไฟนรกอิลลาวาฮิดะยกเว้นกลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับกลุ่มเดียวนี้ซอฮาบะห์ถามว่ามันฮุมยารอซูลุลลอฮ์ใครกันหรือท่านรอซูลท่านก็บอกว่ามาอานาอะไลฮิลโยมวะอัสฮาบีกลุ่มไหนอยู่ที่ใดผิวพันธุ์ภาษาไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่ากลุ่มนั้นมาอานาอะไลที่เขาดำเนินตามแนวทางที่ฉันดำเนินอยู่หรือดำเนินตามแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์สาวกของฉันดำเนินแสดงว่าแนวทางของรอซูลกับแนวทางของซอฮาบะห์เป็นแนวทางเดียวกันคือยึดมั่นถือมั่นอยู่กับอิสลามและสไตล์ของกลุ่มนี้เรียกว่าซะลัฟอัสซอลิฮ์นี้ยึดมั่นอยู่กับอันนักลู่อันนักลู่ท่านเข้าใจไหมครับอันนักลู่แปลว่าอะไรแปลว่าถ่ายทอดถ้าเป็นของก็ย้ายย้ายของนี้ไปไว้ตรงนี้ย้ายของนี้ต่อไปตรงนู้นแต่ย้ายในที่นี้ไม่ใช่ย้ายของถ่ายทอดหลักการของอิสลามจากคนหนึ่งมาสู่อีกคนหนึ่งจากรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่งจากยุคมาสู่อีกยุคหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอามาเลิกนี่แปลกไม่ใช่เราไม่เอามันไม่เหมือนปู่ย่าตายายถามว่าเขาหนักก้อนถ่ายทอดมาจริงๆไหมโดยมีหลักฐานจากกุรอานและหะดีษไหมถ้ามีโอเคต้องยอมรับทันทีนะครับไม่ใช่อักลมีคำตรงข้ามกันอักลู่อักลเอาความคิดเป็นที่ตั้งคิดยังไงชอบยังไงเอาอย่างนั้นอันนี้สวนทางกันนะครับอย่างเช่นพวกคอวาริดและแตกลูกแตกหลานมาเยอะแยะเลยคอวาริดซึ่งวันก่อนก็ได้บอกไปแล้วนะครับพี่น้องคอวาริดซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่แฝงตัวอยู่
แล้วก็มาแตกเป็นกลุ่มๆเห็นต่างกันไปคนละเล็กละน้อยคนละอย่างสองอย่างนี่แหละที่บอกว่าเอาอักลู่มาเป็นที่ตั้งไม่ได้เอาสติปัญญามาเป็นที่ตั้งไม่ได้สติปัญญาต้องตามแนวของอิสลามที่ถ่ายทอดมานะครับที่ถูกถ่ายทอดมาและที่ถูกถ่ายทอดนั่นก็คือเป็นองค์การเป็นวะห์ลำดับแรกอัลกุรอานลำดับ2อัลหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คนถามว่าทั้งที่มีกุรอานเล่มเดียวกันอายะห์เดียวกันทำไมแปลไม่เหมือนกันเราก็ต้องเทียบอีกว่าที่แปลนั้น2ทางรอซูลแปลไว้ไม่แปลซอฮาบะห์แปลไว้ไม่แปลถามว่า2ทางเนี่ยใครไปตรงกับแนวที่แปลตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นคนคนนั้นแปลถูกต้องถ้าแปลไม่ตรงสวนทางกันเราจะบอกได้ไหมว่าซอฮาบะห์หรือรอซูลผิดคนเหล่านี้ถูกมันไม่กินกับปัญญาเหมือนกันนี่นะครับดังนั้นกุรอานมีจริงหะดีษมีจริงการเข้าใจและให้ความหมายต้องตรงกับซะลัฟอัสซอเลห์ที่นบีบอกว่ามาอะนาอะลัยฮิลยอมวะอัศฮาบีหรือเรียกคนกลุ่มนี้ว่าซะลัฟซอเลห์หรือเรียกว่าอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่จะรอดจากการถูกลงโทษแต่หลายคนก็เข้าใจผิดอีกเหมือนกันว่าพอนบีบอก73พวกเข้านรกหมดเหลือพวกเดียวโอ้นรกยาวไม่มีวันออกไม่ใช่นะครับเราต้องแบ่งให้ดีถูกลงโทษด้วยนรกจริงแต่ว่าถ้ามีโทษสถานเบาอัลลอฮ์จะยกไม่ลงโทษด้วยความดีที่มีอยู่ก็ยกให้แต่โทษสถานหนักที่เป็นคดีหนักอัลลอฮ์ก็ลงโทษหนักจนกระทั่งหมดโทษหมดจดก็เข้าสวรรค์ไปจะมีอยู่กลุ่ม2กลุ่มที่ไม่ได้ออกยกเว้นด้วยพระเมตตาของอัลลอฮ์ขณะที่พระองค์จะกำลงไปในนรกแล้วก็เอามาปล่อยในสวรรค์แต่อย่ารอตรงนั้นเลยครับมันเอาให้ได้เปรียบไว้ก่อนก็คือทำสิ่งที่ถูกไว้ก่อนนะครับทำสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้ก่อนเพราะว่ากลุ่มที่รอดและปลอดภัยนั้นคืออยู่ในแนวทางจะไม่โดนลงโทษแล้วก็โทษต่างๆนั้นอาจจะถูกยกขึ้นอยู่กับความพอพระทัยของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเว้นประเด็นชิริกหรือกุฟรที่ปฏิเสธศรัทธาหรือสร้างภาคีกับพระองค์อินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาแท้จริงอัลเลาะห์นั้นจะทรงไม่อภัยโทษให้กับผู้ที่ตั้งภาคีกับพระองค์แล้วก็จะทรงให้อภัยโทษอื่นๆจากนั้นสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ถามว่าไปค้านกับอายะห์กุรอานอีกอายะห์นึงมั้ยอินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะญะมีอาอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษทั้งหมดไม่ค้านครับแต่ถ้าแปลเผินๆรอเฮ็ดเอ๊ะมันค้านกันดีกว่าอันนู้นบอกว่าไม่ยกโทษชิริกอันนี้บอกว่ายกหมดอันแรกที่ว่าไม่ยกโทษชิริกนี่สำหรับคนที่ตายไปในสภาพที่ชิริกไม่ยอมถอนตัวและอันที่สองที่เป็นอายะอินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะญะมีอานี้สำหรับคนที่กล่าวกะลิมะห์ก่อนตายแล้วก็เลิกจากการทำชั่วแต่อย่าไปดักประกบตรงนั้นนะครับเพราะหลายทีแล้วที่เสียชีวิตไม่ทันจะกล่าวอะไรเลยนะครับมันอันตรายเอาให้แน่ไว้ก่อนนะครับให้มั่นคงไว้ก่อนตามแนวทางที่ถูกต้องอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองเอาไว้ถ่ายทอดกันมาตลอดในการสืบศาสนาต่อในการสืบศรัทธาต่อในการสืบอัลมุอามะลาตสังคมต่อในส่วนที่เป็นสัจธรรมสืบทอดจรรยามารยาทตามอิสลามต่อนะครับนั่นพี่น้องครับโดยเฉพาะมุสลิมทั้งมวลนะครับโลกมีประชากร 6,000 กว่าล้านนะครับมุสลิมก็ไปเสีย 2,000 ล้านที่กระจายอยู่ทุกสารทิศที่เห็นเป็นเอกลักษณ์ก็คือจะมีชุมชนมุสลิมที่ไหนก็จะได้ยินเสียงอาซานโดยตลอดนะครับที่เหลืออย่างเดียวว่าท่านปฏิบัติด้วยความตรงไปตรงมาต่อหลักอิสลามหรือเปล่าว่าเอาตัวท่านให้รอดมั่นคงอยู่กับอิสลามแล้วทั้งหมดก็จะได้รับความสุขสันติรอดแล้วก็ปลอดภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเราในการนั้นให้อะไรไม่ได้นะครับและสิ่งครอบครองก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับสิ่งครอบครองเรามีอยู่ในที่เราครอบครองอยู่นี้มันเป็นส่วนจำกัดนะครับที่ถูกพระผู้เป็นเจ้าให้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อให้มาแล้วก็ไม่ใช่ว่าให้เปล่านะครับไม่ได้มาทวงเดี๋ยวนี้นะครับไม่ได้มาสาธยายเดี๋ยวนี้
แต่เมื่อท่านจากตรงนี้ไปแล้วในวันฟื้นคืนชีพที่ถูกกลับขึ้นมาเกิดใหม่แล้วจะต้องโดนสอบสวนนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ท่านครอบครองนะครับครอบครองอะไรครับเรือนร่างให้ความสมบูรณ์ทรัพย์สินก็ให้มาพอประมาณบางรายก็ให้อย่างท่วมท้นสติปัญญาอายุไขนะครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกถามโดยละเอียดเลยว่าไปทำอะไรไปตระหนักดูให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าได้มาแล้วได้เปรียบผู้อื่นเอาไว้คุยเขืองไม่ใช่นะครับต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพราะนั้นคนที่มั่งมีที่สุดจะถูกสอบสวนมากที่สุดและเข้าสวรรค์ที่หลังคนจนนะครับประมาณ500ปีกว่าจะหมดเรื่องเพราะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วโอ้ทำอย่างไรจะให้ได้มีความสุขตรงนู้นเข้าสวรรค์ไปเร็วไม่ใช่มีอะไรก็ไปทิ้งสมบัติให้เป็นความยากจนขอคนเขาอันนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันเพราะคุณความดีพระผู้เป็นเจ้าทุ่มเทให้มาเราก็รับความดีนั้นแต่รู้จักในคุณความดีนั้นนะครับดังที่เคยบอกไปก่อนนั้นลืมไปหรือยังครับอะซินกามาอัสนัลลอฮุอิลัยกวะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาท่องไว้จำเลยอะซินท่านทั้งหลายท่านจงทำให้มีความดีงามกามาอัสนัลลอฮุอิลัยกดังเช่นที่อัลลอฮ์ให้ความดีงามมากับท่านรูปทรงดีงามสุขภาพดีงามฐานะดีงามมีตำแหน่งด้วยบางทีทุกสิ่งทุกอย่างอะซินกามาอัสนัลลอฮุอิลัยกวะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาแต่อย่าลืมส่วนที่เป็นนะซีบที่ร่างกายของท่านจะได้บ้างที่สุขภาพของท่านจะได้รับบ้างคือพักผ่อนญาติพี่น้องที่เดือดร้อนจะได้รับจากท่านบ้างเอาไปหยิบยื่นคนสนิทชิดเชื้อยากไร้ขาดตกบกพร่องในอันใดก็สอดส่องดูก็จะท่านให้จะทำให้ท่านนั้นได้รับส่วนจากสิ่งที่เป็นคุณความดีที่พระผู้เป็นเจ้าทุ่มเทให้กับท่านมาไม่ใช่หลงระเริงเพลินปานี่เรามีความดีเรามีสิทธิ์เราอย่างนั้นเราอย่างนี้ก็เอามาคุยไม่ใช่เรานะครับมันเป็นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงกำกับอยู่เบื้องบนทรงกำกับอยู่ณที่เราต้องสยบนะครับแต่เรารู้ไหมครับทราบไหมครับหรือว่ายังเอาความรู้สึกอักลูของตนเองเป็นที่ตั้งความรู้สึกของเรานั้นต้องตามเจ้าของผู้ที่ให้สมองเรามาก็คือพระผู้เป็นเจ้านะครับตามหลักเกณฑ์ที่พระองค์ทรงส่งให้มานั่นก็คือศาสนาแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปฝังจิตฝังใจอยู่กับไปใจสี่กินอาหารอย่างดีแต่งตัวอย่างดีที่อยู่อย่างดียารักษาโรคอย่างดีแต่ลืมปัจจัยข้อที่5ซึ่งน่าจะเป็นข้อที่1ด้วยซ้ำไปนั่นก็คือเรื่องของหลักการศาสนาครับพี่น้องก็คงจะหมดเวลาลงไปอีกแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับฮีดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มพูนในศรัทธานำมาซึ่งการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับว่ากูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัตตะวาบุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม